ความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายกระผมหรือว่าตมภาพพระครูธรรมธรประเสริฐเศรษฐปุตโตรักษาการเจ้าวาดวัดป่าธรรมวงศารามบ้านสำโรงตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่12เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566เอาละสาระธรรมที่จะนำมาพูดนำมาเล่าให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังนี้ขอพูดเกี่ยวกับอโหสิกรรมเพื่อการเงินการงานดีโดยเฉพาะญาติโยมสาธุชนใครที่การเงินมีปัญหาการงานมีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานทะเลาะกับเจ้านายหรือหน้าที่การงานของเราไม่เจริญนะรุ่งเรืองนะหรือการเงินของเราติดขัดมีปัญหามันก็ล้วนแต่เป็นเพราะว่ากรรมที่เราสร้างมานั่นแหละโยมมันจึงทำให้ชีวิตของเราประสบพบเจอแบบนั้นฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะพาเราท่านทั้งหลายได้ขออโหสิกรรมนะโดยเฉพาะโยมขออโหสิกรรมให้เป็นนะโยมนะเพื่อที่จะให้การเงินการงานของโยมดีขึ้นสำหรับคนที่เงินขาดมือหรือมีปัญหาเรื่องเงินหนักๆนะโยมนะหรือแม้แต่เรื่องงานก็ตามมีปัญหามาหนักๆตลอดนะฮะพระอาจารย์ให้โยมลองพิจารณาถึงที่มาแล้วก็วิธีแก้ไขนะโยมนะก่อนอื่นโยมยังไม่ต้องพะวงไปในเรื่องการแก้กรรมเก่าอะไรให้มันวุ่นวายนะฮะทำใจให้สบายนะฮะให้พิจารณาในชาตินี้เพราะส่งผลมากกว่ากรรมเก่าในเรื่องกรรมเก่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่าจะคลายวิบากกรรมได้อย่างไรบ้างซึ่งก็มีวิธีในการที่จะช่วยเหมือนกันนะเริ่มจากหาที่เงียบๆนะโยมนะหรือใครที่ถนัดที่จะคิดในสิ่งแวดล้อมที่พลุกพล่านได้ก็ไม่เป็นไรโยมขอให้พิจารณาย้อนคิดกลับไปก่อนว่าในชาตินี้ตั้งแต่เกิดมาจนจำความได้เนี่ยโยมได้ไปทำอะไรกับใครไว้บ้างไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์แม้กระทั่งดวงวิญญาณก็ตามโยมที่ผ่านมานั้นเราเคยเจอหลายคนนะโยมนะที่เมื่อตอนเด็กๆชอบทำร้ายสัตว์จนตายหรือพิการโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งในตอนนั้นรู้สึกแค่สนุกสะใจแต่หัวใจนั้นโยมไม่นึกถึงความทุกข์ของสัตว์พวกนั้นบางคนเคยทำแมวตาบอดบ้างแหละตัวเองโตขึ้นมาก็ตาบอดไปข้างหนึ่งเหมือนกันนะมีลักษณะคล้ายๆกับคือโดนไม้ทิ่มตามีเลือดออกและที่สำคัญข้างตาเดียวกันกับแมวด้วยนะโยมนะแต่บางคนอาจจะไม่เกิดแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเหมือนกับที่ทำเขาจนทำให้หมาขาขาดแล้วตัวเองก็ต้องขาขาดเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าทำอะไรก็ไม่มีคนสนับสนุนมีแต่คนจ้องจะทำให้ล้มหรือทำให้เจ๊งหรือชิบหายอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่พอระลึกได้ในเรื่องนี้โยมแล้วก็รู้วิธีที่พระอาจารย์ พูดนี้ก็สามารถในการที่จะแก้หนักให้เป็นเบาได้นะโยมนะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนฟังให้ดีอยากให้ฟังแล้วก็โยมอยากให้โยมได้แชร์ให้คนอื่นเขาฟังด้วยเป็นธรรมทานนะฮะแก้ยังไงโยมก็ควรที่จะสร้างบุญแล้วก็อุทิศไปให้กับหมาตัวนั้นอย่างต่อเนื่องหรือว่าสัตว์ตัวนั้นอย่างต่อเนื่องอะไรที่เคยมาปัดแข้งปัดขาก็จะค่อยๆ คลายตัวไปนะโยมนะเรื่องนี้อยู่เหนือเหตุผลนะโยมนะเหนือวิทยาศาสตร์ที่จะพิสูจน์ได้ใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรโยมแล้วแต่จะคิดกันไปนะฮะลองนึกดูให้รอบๆว่าโยมเราเคยไปลักขโมยหรือเบี้ยวหนี้ใครไว้เคยไปทำให้เขาแค้นใจหรือแม้แต่ยืมเงินอะไรใครมาแล้วไม่ได้คืนเนี่ยนะจะเป็นเพราะลืมหรือด้วยเหตุอะไรก็ตามนะโยมนะหรือเคยไปขัดขวางคนอื่นให้ไม่ได้รับประโยชน์ที่เขาควรที่จะได้หรือไม่หรือเคยรังแกสัตว์ไปขังสัตว์เอาไว้ทำให้มันต้องอดอาหารอดข้าวอดน้ำหรือไม่หรือเคยสัญญาอะไรกับใครเอาไว้
แล้วไม่ทำปล่อยให้เขาผิดหวังหรือเมื่อเขารอด้วยความหวังแต่ไม่ได้รับตามที่เราไปให้ความหวังว่าจะให้ที่อาจจะทำให้เขาถึงขั้นแค้นขึ้นมาหรือเพราะการที่เราไม่ให้นั้นไปทำลายชีวิตเขาให้พังพินาศหรือว่ายับเยินนั่นเองโยมเราเป็นผู้ก่อกรรมกับเขาที่ยากจะให้อภัยได้ถ้าเป็นเราโดนการกระทำแบบนั้นเราจะคิดอย่างไรโยมในทางโลกเคยเห็นกันมามากมายนะอย่างประชาชนนักธุรกิจใหญ่ๆที่ถูกนักการเมืองหรือคนมีอำนาจหลอกว่าจะให้แต่ไม่ให้คนที่ผิดหวังเหล่านี้รวมตัวกันโค่นล้มคนชอบปลดเหล่านี้ก็มีมาทุกยุคทุกสมัยนะโยมนะหรืออาจจะเคยไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้แล้วไม่ได้ทำตามที่พูดบางคนก็ใช้วิธีเลี่ยงบาลีบอกว่าไม่เคยพูดออกมาแค่คิดในใจหรือพูดในใจเรื่องการบนบานแล้วแต่เมื่อได้ตามที่ปรารถนาก็ไม่ยอมไปแก้ไม่ไปแก้บนโยมซึ่งก็ถือว่าเป็นการให้สัจจะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วโยมคนเหล่านี้โยมมักจะมีชีวิตที่เดินหน้าต่อไปไม่ได้หรือเดินได้แต่ไปไม่สุดนะฮะเพราะอะไรโยมเพราะมีอะไรมาเหนี่ยวขานะฮะมีอะไรมาขวางทางเอาไว้นะเรื่องแบบนี้นี่สำคัญโยมดังนั้นขอให้นึกให้มากที่สุดเท่าที่จะนึกได้ขอให้นึกออกมาให้หมดไม่ต้องไปอายนะโยมนะยังไม่ใครรู้หรอกนะเพราะเราก็ไม่ได้เพราะเราก็จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องบอกใครหรือประจานตัวเองค่อยๆนึกโยมเพราะกรรมที่เราทำไม่ได้ไปไหนหรอกนะถูกบันทึกไว้ในใจหมดแล้วนะฮะไม่ว่าเราจะไปปิดบังหรือหลอกลวงตัวเองแค่ไหนแต่กรรมนั้นยังคงดำรงอยู่เพราะเกิดขึ้นไปแล้วนะโยมนะดังนั้นเมื่อนึกข้อไหนก็ขอให้เขียนเอาไว้ทุกข้อที่เคยทำโยมถ้าอยากจะแก้ไขกันจริงๆให้ชีวิตดีขึ้นอย่าทำเป็นลืมคิดว่าไม่สำคัญอย่าไปข้ามข้อใดข้อหนึ่งเป็นอันขาดโยมถ้าจำไม่ได้ก็ให้เขียนว่ายังมีอีกหลายกรรมที่จำไม่ได้ขอให้ตั้งเจตนานะฮะในการที่จะนึกให้ได้บางครั้งจิตใจยังไม่โปร่งยังไม่มีกำลังจึงดูเหมือนมีอะไรมาปนเปไปหมดเราจึงอาจจะยังนึกไม่ออกใจเย็นๆโยมค่อยๆนึกค่อยๆจดไปเอาเท่าที่นึกได้เขียนใส่ลงในกระดาษเล็กๆนะถ้าเราไม่อยากให้ใครรู้ก็เก็บไว้ให้มันมิดชิดนะโดยเฉพาะให้โยมทำอย่างนี้นะโยมนะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือให้ทุกในทุกวันโยมให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้อโหสิกรรมต่อผู้อื่นก่อนเรื่องนี้สำคัญมากนะโยมนะใครอยากจะให้ชีวิตดีขึ้นต้องทำทุกวันเป็นการให้ก่อนจะได้รับส่วนมากเรามักจะไปขอโทษคนอื่นขอโหสิกรรมคนอื่นเมื่อเราทำผิดพลาดไปแล้วใช่ไหมโยมแต่เราไม่เคยให้อภัยใครหรือให้ภายในใจทำให้เราแต่เราไม่เคยให้อภัยใครทำให้ภายในใจส่วนลึกนี่มีกรรมทางใจมีความอาฆาตพยาบาทริษยาที่เราสร้างขึ้นมาเองมันมาปิดทางขวางความเจริญเอาไว้ฉะนั้นโยมเราต้องปลดล็อกเรื่องนี้เสียก่อนนะโยมนะทำไมถึงบอกว่าต้องให้อภัยตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเรื่องนี้เป็นการปรับพื้นฐานจิตให้ดีขึ้นนะเพราะการที่เราชอบทำร้ายตัวเองแล้วก็เพราะไม่รู้จักให้อภัยตัวเองนั่นแหละโยมเหมือนเราสร้างกรรมซ้ำๆลงไปตลอดเวลาจิตตึงจิตจึงตกไม่มีกำลังนึกขั้นไม่ถึงขั้นไม่ชอบหรือว่าเกลียดตัวเองหดหู่มีใจจะไม่มีใจจะทำอะไรดีๆไม่รู้จะทำกรรมดีไปเพื่ออะไรกันบางคนนะโยมนะฉะนั้นการให้อภัยตัวเองนั้นถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อันดับแรกเป็นการเสริมพลังใจให้ตนเองสร้างกำลังใจชั้นเยี่ยมในการเอาชนะกรรมทั้งปวงโยมถ้าใจเรามีกำลังมีพลังก็จะเกิดปัญญารู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีกับตัวเองรู้ทางสว่างในการนำพาชีวิตไปยังทิศทางที่ถูกต้องหันหลังให้กับความทุกข์ความชั่วร้ายทั้งปวงมีกำลังจะจัดการกับทุกข์ที่เข้ามารู้วิธีรับมือกับความสุขอย่างชาญฉลาดนั่นเองโยมวิธีทำสำหรับเรื่องนี้นี่ง่ายดายมากเมื่อรู้สึกว่าตัวเองตื่นแล้วอย่าเพิ่งลุกขึ้นให้นอนอยู่บนที่นอนนั่นแหละโยมขอให้ตั้งใจทำให้ใจนิ่งๆสติเริ่มแจ่มใสบอกกับตัวเองว่าฉันเป็นคนโชคดี
ฉันกำลังจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้เมื่อเสร็จแล้วก็ให้นึกให้อภัยกับตัวเองในใจโยมในเรื่องที่เคยทำอะไรผิดพลาดไปแล้วที่ผ่านมาขอให้เข้าใจอย่างแท้จริงว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรากลับไปแก้ไขไม่ได้โยมแต่เราจะพยายามทำให้ดีขึ้นในทุกวันนะฮะยิ่งตั้งสัจจะหรืออธิษฐานจิตได้ว่าจะทำดีในทุกๆเรื่องจะคิดดีพูดดีทำดีแต่อย่าไปบนบานนะโยมนะให้พาตัวเองติดล็อกอีกถ้ายังทำไม่ได้หรือไม่แน่ใจว่าจะทำได้นะฮะอย่าไปบนบานเด็ดขาดทีนี้โยมเมื่อให้อภัยตัวเองเสร็จแล้วโยมก็ให้อภัยและอโหสิกรรมให้กับทุกคนหรืออาจจะเป็นสัตว์นะฮะเป็นสัพพวิญญาณที่มารบกวนเราก็ได้นะฮะไม่ว่าเขาจะมาบอกในรูปแบบใดทั้งที่มาให้เห็นต่อหน้าเห็นแวบหรือได้กลิ่นในนิมิตขอให้เราให้อภัยกล่าวอโหสิกรรมในใจโยมเป็นการทำอโหสิกรรมน้อมถวายพระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ทั้งสามโลกหรือแม้แต่อาตมาภาพสอนบอกโยมอยู่เป็นประจำให้แผ่เมตตาครอบจักรวาลให้ได้ทุกคืนทุกคืนนี่มันจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยอาจารย์ถึงเอาบทแผ่เมตตาครอบจักรวาลหลังจากที่พูดธรรมะจบพาเราสวดมนต์แล้วก็พาแผ่เมตตาครอบจักรวาลโยมทำให้ได้ถ้าทำได้ใครคนนั้นทำได้จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จทีนี้ญาติโยมสาธุชนทำไมถึงพูดถึงสัพพวิญญาณที่มารบกวนเราเพราะหลายท่านที่ทำสมาธิมักจะเห็นอะไรแปลกๆซึ่งก็คือดวงจิตวิญญาณเขามาบอกให้เรารับรู้ส่วนหนึ่งก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่เขามาแสดงตัวให้เราจำได้เช่นเป็นไก่ที่เราฆ่าเป็นมดเป็นแมลงหรือเห็นคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนในชาตินี้ทีนี้นอกจากการทำสมาธิแล้วโยมแม้แต่ในความฝันนี่โยมดวงวิญญาณเหล่านี้เขายังชอบมาปรากฏตัวเพราะเป็นช่วงที่พลังจิตเราอ่อนที่สุดโยมเขามาทำให้เห็นเพื่ออะไรโยมเพื่อขอบุญนะฮะขอให้เราช่วยเขาปลดปล่อยเขาแต่เขาไม่รู้จะบอกเราอย่างไรก็มีทางเดียวคือตอนที่เราหลับนั่นแหละโยมเชื่อว่าโยมหลายคนนะโยมนะแม้แต่ธรรมภาพก็เหมือนกันคงมีประสบการณ์ในเรื่องแบบนี้ก็คือนอนไปแล้วฝันบางคนฝันเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะเพื่อนสนิทหรือแม้แต่คู่แค้นหรือคนที่มาทำให้เราเสียหายไม่สบายใจหรือแม้แต่คนที่เราอยากจะไปขออโหสิกรรมเขาคนเหล่านี้หรือดวงวิญญาณเหล่านี้โยมคือคนที่มีกรรมร่วมกันกับเราแน่นอนนะฮะดังนั้นเราต้องให้อภัยให้อโหสิกรรมเขาก่อนเป็นการสร้างบุญแบบง่ายแต่เป็นอานิสงส์บุญที่เกิดผลมากเลยนะโยมนะวิธีการก็คือโยมให้ทำอย่างนี้นะให้นึกในใจให้อโหสิกรรมกับทุกคนที่มาร่วงเกินเราหรือแม้แต่เราไม่ทราบหรือจำไม่ได้ที่อาจจะติดค้างกันมาในอดีตชาตินะฮะก็ให้กล่าวในใจดังนี้นะโยมนะโอ้ 2,000 กว่าท่านแล้วโยมสาธุโคโมทนาดีใจชื่นใจมากเลยนะโยมนะไม่ถึง 2,000 มาหลายเดือนเกือบจะเป็นปีแล้วนะสาธุโคโมทนาเอาแชร์ไปนะโยมท่านไหนที่เข้ามาแล้วพระอาจารย์เผยแผ่ธรรมทางเพจนี้เป็นประจำทุกคืนนะ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มครึ่งนะฮะพิมพ์ภาษาไทยว่าใบบุญโยมไปกดติดตามไว้เลยภาพประจำตัวก็คือรูปพระอาจารย์ใส่จีวรสีแดงมีโลโก้ใบบุญข้างๆนี่คือของเราของแท้ไปกดถูกใจไว้เลยกดติดตามไว้เลยส่วนโยมท่านไหนที่อยากจะเข้าไลน์กลุ่มก็ ID ไลน์ที่พระอาจารย์ขึ้นไว้ SIRT333เพิ่มเป็นเพื่อนแล้วทักเข้ามาอยากเข้าไลน์กลุ่มว่าอย่างนั้นเดี๋ยวออกจากรายการพระอาจารย์จะดึงโยมเข้ากลุ่มใบบุญกลุ่มที่13นะวกเข้ามาหาโยมก็คือให้เราท่านทั้งหลายนึกในใจให้อโหสิกรรมกับทุกคนที่ล่วงเกินเรามานะโยมนะไม่ว่าจะเป็นอดีตก็ดีโดยเฉพาะให้โยมได้กล่าวในใจดังนี้นะโยมนะข้าพเจ้าชื่ออะไรก็ว่าไปชื่อของเราโยมถ้าเปลี่ยนชื่อก็ให้ใช้ทั้ง2ชื่อหรือเปลี่ยนชื่อมาหลายหนก็ให้ใช้ชื่อเดิมโยมข้าพเจ้านายประเสริฐก็ว่าไปนามสกุลอะไรก็ว่าไปขอให้อโหสิกรรมก่อต่อทุกคนทั้งคนใกล้ตัวสัตว์ใกล้ตัวเทวดาใกล้ตัวทุกสรรพสัตว์สรรพวิญญาณที่เคยร่วงเกินข้าพเจ้านะทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอให้เป็นสุขเป็นสุขอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกเลยขอให้ทุกกรรมนั้นยุติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญนะฮะ
หากจำไม่ได้ก็ให้นึกในใจสั้นๆก็ว่าก็ได้ว่าข้าพเจ้าขอให้อภัยยกโทษเลิกจองเวรจองกรรมกับทุกสรรพวิญญาณถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเท่านี้ก็ใช้ได้นะโยมนะทีนี้โยมถ้าก่อนตื่นนอนไม่ได้ทำหรือลืมทำโยมนึกขึ้นได้เวลาไหนก็ให้ทำได้ทุกเมื่อและยิ่งกับคนที่มีปัญหากับเราเนี่ยโยมหรือตัวเราไปสร้างปัญหามีเรื่องราวกับเขาก็ให้เอ่ยชื่อเขาออกมาเลยแบบเจาะจงระบุชื่อเสียงเรียงนามเลยนะโยมนะการให้อโหสิกรรมก่อนนี้ถือว่าเป็นเคล็ดวิชาที่จะทำให้เราไปขออโหสิกรรมได้เร็วยิ่งขึ้นเพื่ออะไรโยมเพื่อปลดกรรมที่ขวางทางเราไว้นะฮะจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนเราไปเจอคู่แค้นคู่ปรับที่ทำให้เราช้ำใจเราเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะโกรธแค้นแค่ไหนก็ถือว่าเราได้ชดใช้แล้วปล่อยเขาไปนะใจเราก็มีสุขเพิ่มขึ้นทันทีเหมือนได้ปลดเปลื้องทุกข์นั้นออกไปแล้วขอให้นึกเสียว่าเราได้หมดเจ้ากรรมนายเวรไปแล้วไม่ต้องมาชดใช้ผูกพันเวรกรรมอะไรกันอีกต่อไปนะแล้วก็สังเกตดูก็ได้โยมในเรื่องกรรมจากความรักที่เป็นกันมากสำหรับคนที่ไม่ปล่อยวางไม่ให้อภัยอดีตคนรักเนี่ยโยมใจยังเต็มไปด้วยความเครียดแค้นจองเวรเนี่ยใจก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์ชีวิตตัวเองก็ตกต่ำวุ่นวายนะในขณะที่อดีตคนรักนั้นไปสำเริงสำราญปล่อยให้เรานั้นบ้านั่งทุกข์นั่งเศร้าอยู่คนเดียวการงานก็ไม่ได้ทำชีวิตก็ไม่ก้าวหน้าถ้าให้อภัยให้อโหสิกรรมเป็นนิยมก็ถือว่าคนเหล่านั้นได้สิ้นเวรสิ้นกรรมจากเราไปแล้วชีวิตเราก็จะได้ดีขึ้นทันตาเห็นเลยจริงๆนะโยมนะเป็นคนใหม่ที่พร้อมที่จะไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหลายคนบอกว่าการให้อภัยจะทำให้เราเสียเปรียบเป็นคนอ่อนแอแล้วก็ที่สำคัญคือทำยากเพราะถ้าเกิดความแค้นมากๆหรือเกลียดมากจนบอกว่าเกินจะให้อภัยนี่ถ้าไม่ผ่านการฝึกฝนก็คงยากอยู่เหมือนกันนะโยมนะยากอยู่เหมือนกันพระอาจารย์มีวิธีหรือตัวช่วยที่จะทำให้การให้อภัยได้ง่ายขึ้นคือยังไงโยมวิธีแรกก็เป็นการนึกว่าคนนั้นที่ทำให้เราแค้นเป็นพ่อแม่เป็นคนรักเป็นน้องชายเป็นน้องสาวถ้าเขาทำแบบนั้นลองพิจารณาดูว่าเราจะให้อภัยได้หรือไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้พระอาจารย์จะพูดเรื่องนี้มันจะต่อเนื่องกันนะฮะโดยเฉพาะอโหสิกรรมวันนี้อโหสิกรรมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องวิธีในการที่จะคลายความโกรธก็แล้วกันหลายท่านหลายคนโกรธคนนั้นเกลียดคนนั้นมันก็เลยให้อโหสิกรรมเขาไม่ได้กรรมของเรามันก็เลยผูกพันไงโยมนะฮะทำยังไงเราจะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้มีวิธีมาแนะนำแล้วโยมจะสามารถในการที่จะทำใจในการที่จะให้อภัยได้นะโยมนะหรือถ้าคนคนนั้นโยมเป็นคนในครอบครัวที่ทำเราช้ำใจลองเปลี่ยนคนที่เราแค้นนั้นเป็นคนที่รักแล้วก็หวังดีมากๆแบบเพื่อนสนิทก็ได้นึกถึงคนที่เรารักและปรารถนาดีมากๆซึ่งในชีวิตเราต้องมีแน่นอนโยมอาจจะเป็นพระอาจารย์ก็ได้อาจจะเป็นโยมก็ได้คนนั้นคนนี้ก็ได้ลองเปลี่ยนกันดูรับรองว่าความรู้สึกที่เป็นฝ่ายลบเนี่ยจะค่อยๆคลายตัวลงแน่นอนนี่คือวิธีที่หนึ่งนะโยมนะโอ้ 2,200 กว่าท่านสาธุโคมโมทนาไปกดถูกใจไปกดติดตามไว้เลยนะโยมนะหรือโยมท่านไหนที่อีกช่องทางหนึ่งนะฮะที่จะติดตามพระอาจารย์เวลามีข่าวสารงานบุญหรือว่าภาพกิจกรรมอะไรหลักๆพระอาจารย์จะโพสต์ลงในFacebook ส่วนตัวพระอาจารย์นะนี่คือ Facebook ส่วนตัวพระอาจารย์พระครูประเสริฐธรรมะก่อนนอนไปกดเพิ่มเป็นเพื่อนได้เลยโยมหรือไปกดติดตามไว้เลยนะโยมนะหรือหลักๆของเราก็เพจใบบุญพระอาจารย์ก็เอาไว้ไลฟ์สดอย่างเดียวนะภาพส่วนมากก็จะโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวนะครับทีนี้ญาติโยมวิธีที่2ทีนี้วิธีที่2ทำยังไงโยมก็เริ่มจากยังไม่ต้องให้อภัยก็ได้โยมแต่ให้ลดระดับความโกรธความเกลียดลงทำใจให้สบายสบายทำใจให้กลางๆไม่รักไม่ชอบไม่โกรธไม่เกลียดหากเราเป็นผู้ไม่โกรธไม่เกลียดเรากำลังฝึกฝนในเรื่องของอุเบกขานะโยมนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องนี้สำคัญมากโยมเพราะหลายคนที่ชอบทำบุญแต่ไม่อุเบกขาหรือปล่อยวางนั้นทำบุญมักจะไม่ให้ผลนะโยมนะ
เพราะใจไปคาดหวังคนอื่นหรือสิ่งอื่นอยู่ไม่ได้ตั้งใจทำบุญจริงๆเพื่อชำระจิตใจฉะนั้นขอให้ลองฝึกทำวันละเล็กวันละน้อยนะครับสำหรับคนที่เราแค้นมากโยมการให้อภัยดูเหมือนว่าจะใช้เวลานานสักนิดนะโยมนะแต่เชื่อเถิดว่าทุกคนทำได้เมื่อเราเริ่มให้อภัยได้แค่ไหนโยมจิตเราก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นเท่านั้นและได้ปลดกรรมทางใจไปตลอดเวลานะถ้าหากเรายังเอาตัวเองไปผูกกับความโกรธแค้นผลกรรมทางใจก็เกิดนะผลกรรมทางใจที่เกิดก็จะติดตามเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยนะโยมนะผลของการไม่อโหสิกรรมหรือว่าไม่ให้อภัยเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้โยมฟังพรุ่งนี้เหมือนเราแบกซากศพไปกับเราทุกที่ยิ่งแค้นมากซากศพนั้นก็จะหนักมากจนเราอาจจะไปไหนไม่ได้นะฮะแล้วก็เจริญก้าวหน้าไม่ได้ดังนั้นขอให้มั่นใจเถิดว่าน้ำที่เป็นน้ำร้อนวันหนึ่งนี่ต้องเย็นลงได้นะฮะน้ำที่เป็นน้ำร้อนวันหนึ่งมันต้องเย็นลงได้นะให้คิดอย่างนี้นะโยมนะแล้วก็ถือว่าเราก็ชนะใจตนเองก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เป็นการที่ให้ไม่มีอะไรมาเทียบได้แล้วก็ทำให้เราสามารถมีกำลังใจไปทำเรื่องยากๆในชีวิตที่รออยู่ข้างหน้าอย่าไปคิดว่าเมื่อเราให้อภัยแล้วจะเป็นการยอมไม่ติดใจไม่เอาเรื่องแล้วเขาจะได้กำเริบส่วนเราเป็นคนขี้แพ้เป็นคนที่ต้องเสียเปรียบความจริงไม่ใช่โยมขอให้โยมรู้ไว้เลยว่าเรากำลังบำเพ็ญบารมีคืออภัยทานอันเป็นทานบารมีที่สูงส่งนะโยมนะและอานิสงส์บุญจากการให้อภัยทานนั้นถือว่าเป็นบุญที่มีพลังมากสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ทันทีนะจากที่ยากจนก็จะกลับมารวยจากที่มีอุปสรรคในชีวิตไม่ว่าเรื่องใดเงินทองขาดมือครอบครัวมีปัญหาป่วยเพราะโรคเวรโรคกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็จะคลี่คลายได้อย่างรวดเร็วนะโยมนะหรือใครที่ลองแผ่เมตตาครอบจักรวาลให้ได้ให้ครบหนึ่งเดือนโยมลองพิจารณาดูมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะแล้วก็ขอให้ทำทุกๆวันรับรองว่าความสุขความร่ำรวยจะวิ่งเข้าหาในไม่ช้ารวมถึงจะเป็นบุญกุศลติดตามตัวช่วยเราในวันที่เราพลั้งเผลอและต้องการให้คนอื่นให้อภัยกับเราบ้างเรื่องนี้ขอย้ำว่าให้ทำทุกวันนะโยมนะขั้นตอนที่2 อุทิศบุญขออโหสิกรรมต่อคนอื่นๆโยมเมื่อเราให้อภัยทานคนอื่นไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงกรรมไม่ดีที่เราไปทำกับคนอื่นไว้บ้างเราปลดล็อกที่1ในใจเราไปแล้วโยมในการให้อภัยทั้งตนเองและผู้อื่นสิ่งหนึ่งที่คู่กันกับการอโหสิกรรมที่ต้องรู้ก็คือเจ้ากรรมนายเวรหรือเจ้าหนี้กรรมนะฮะเคล็ดลับการขออโหสิกรรมแบบได้ผลโยมคือเราต้องรู้สึกผิดนะรู้สึกสำนึกผิดนะจริงๆในสิ่งที่เราทำไม่ดีกับคนอื่นเราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนทำผิดแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นหากใจเราไม่ยอมรับโยมยังไม่สำนึกผิดการอโหสิกรรมนั้นจะไม่ได้ผลเลยนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับกับเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นดวงจิตวิญญาณนั้นเราหลอกเขาไม่ได้แน่นอนโยมนะเพราะเขามีพลังจิตที่ละเอียดกว่าเรามากเขารู้ทะลุเข้าถึงหัวใจเลยนะโยมนะถึงแม้ภายนอกจะทำเป็นยอมรับผิดจะส่งบุญไปให้เขามากมายมหาศาลแค่ไหนเขาก็ไม่รับโยมหรืออาจจะรับนะผลบุญยินดีในผลบุญนั้นแต่เขาไม่ให้อโหสิกรรมยังคงตามล้างตังผังไม่หยุดอย่างนี้นะซึ่งการอโหสิกรรมนั้นจะสำเร็จเสร็จสิ้นได้อยู่ที่เจ้ากรรมนายเวรเขาเท่านั้นที่จะยกอโหสิกรรมให้นะโยมนะเราเป็นลูกหนี้ไม่มีสิทธิ์กรรมที่มีการได้รับการอโหสิกรรมไปแล้วจะยุติการส่งผลนั้นมีแบบทั้งฉับพลันแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะในบางเจ้ากรรมนายเวรเขาแค้นมากโยมเพราะเราอาจไปทำอะไรให้เขาผูกใจเจ็บมากเช่นฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าคนรักของเขาเผาบ้านเมืองเผาที่อยู่ของเขาอย่างนี้หรือแม้แต่ไปฆ่าเขาทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะอย่างเช่นไปทำแท้งอย่างนี้เป็นกรรมหนักที่พระอาจารย์พูดให้โยมได้ฟังอยู่เป็นประจำนะฮะขับรถชนแมวชนหมาชนคนแล้วหนีอย่างนี้หรือไปทำเพราะความสะใจเห็นแล้วมีทางหลบแต่ไม่หลบกูจะชนเสียอย่างใครจะว่าทำไมนะรับรองว่ากรรมนั้นหนักแน่โยม
ผลกรรมหนักโยมจะหนักไปตามวัตถุประโยคแล้วก็เจตนาเป็นหลักนะที่เป็นตัวกำหนดในเรื่องของกรรมหนักทางกรรมดีและกรรมไม่ดีนะฮะถ้าไปสร้างกรรมกับผู้ที่มีบุญหนักสักใหญ่ละโยมกับผู้ที่มีเนื้อนาบุญสูงละโยมอย่างนี้เรียกว่าวัตถุนั้นมีค่าตัวสูงนะโยมนะกรรมหนักกว่าคนที่ไม่มีศีลจนผู้ร้ายคนทำกรรมชั่วหรือสัตว์ใหญ่หรือสัตว์เล็กถ้ามีความพยายามมากในการทำกรรมนั้นเช่นฆ่าคนสักคนหนึ่งแบบเชือดหรือทำร้ายจิตใจแบบให้เขาทุกข์ทรมานฉีดยาให้เจ็บปวดไปวันละเล็กวันละน้อยแสดงว่าความพยายามมากคือความหมายของคำว่าประโยคนะโยมนะถ้ามีเจตนาแรงกล้าในการทำความชั่วใครห้ามอะไรก็ไม่ฟังแบบกูจะทำเรื่องของกูต้องทำให้ได้อย่างนี้เรียกว่าเจตนาในการทำกรรมดีก็เช่นกันโยมในเรื่องวัตถุถ้าเราทำกับผู้ที่มีเนื้อนาบุญสูงคนที่ควรได้รับคนที่เขาต้องการมากคนที่กำลังทุกข์วัตถุนั้นทำให้เกิดประโยชน์มากโยมถ้าเป็นเรื่องความพยายามหรือประโยคถ้าเราพยายามสร้างบุญหาบน้ำเป็นกิโลเพื่อไปให้ภริยาสงฆ์ได้กินได้อาบได้ทำธุระหรือเอาของที่ตัวเองมีชิ้นสุดท้ายถวายพระนี่โยมย่อมได้บุญมากกว่าเอาของที่เหลือกินเหลือใช้ถวายเจตนาก็เหมือนกันนะโยมนะถ้าเจตนาดีแรงกล้าย่อมได้บุญมากกว่าทำแบบเฉยๆไม่ได้คิดจะทำบุญหวังว่าคงพอเข้าใจเด้อโยมเด้อทีนี้สำหรับการอโหสิกรรมที่ได้ผลมากที่สุดของเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นดวงจิตวิญญาณนั้นก็คือพลังบุญโยมพลังบุญเท่านั้นนะเพราะเขาเป็นดวงจิตวิญญาณที่ทนทุกข์นะบุญที่เราทำบุญอุทิศไปให้จะช่วยทำให้เขามีความสุขและถ้าเป็นบุญบริสุทธิ์ก็จะช่วยปรับภพภูมิเขาให้สูงขึ้นขยับสูงขึ้นไปเรื่อยๆถือว่าเป็นการช่วยเขาหรือชดใช้ในสิ่งที่เราทำกับเขาจึงต้องมีการทำบุญมากแล้วก็นานครั้งเพื่อให้เขาใจอ่อนยอมยกโทษให้นั่นเองถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่มีชีวิตละโยมสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คือการชดใช้ในสิ่งของที่เขาสูญเสียไปหรือที่เขาพอใจในวัตถุที่มาทดแทนนั้นและการสำนึกผิดก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันนะโยมนะเรื่องนี้คิดว่าท่านที่เป็นหนี้อะไรก็ตามคงมีวิธีการดีอยู่แล้วนะโยมนะและที่มีปัญหามากก็คือแม้เราสำนึกผิดแล้วแต่ยังไม่พร้อมที่จะหาเงินหาสิ่งของไปคืนเขาและไม่รู้ว่าเจ้าหนี้ไปอยู่ไหนแล้วหรือเขาอาจจะตายจากเราไปแล้วหรือไม่เราจะทำอย่างไรดีเพื่อให้เขาคลายความโกรธแค้นลงโยมให้เขาเปลี่ยนจากศัตรูเป็นมิตรได้หรืออย่างน้อยก็ให้กรรมนั้นยุติลงไปเรื่องนี้ทำรวมกันกับเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นดวงจิตวิญญาณได้วิธีทำก็คือ1โยมต้องสร้างบุญกุศลก่อนแล้วก็อุทิศบุญให้กับเขาแล้วก็มีบุญมากมายที่ไม่เสียเงินแล้วก็ทำได้ทุกวันเช่นทำสมาธิสวดมนต์อนุโมทนากับบุญที่เห็นคนอื่นทำชักชวนคนอื่นทำบุญขอให้ไปศึกษาในเรื่องบุญแบบไม่ต้องเสียเงินนะหรือบุญเสียเงินก็ได้ทำบุญที่นั่นที่นี่หรือแม้แต่โครงการจาริกธุดงค์ของเรานิยมวันที่1ถึงวันที่6กรกฎาคมที่จะถึงนี้โยมธรรมภาพจะจัดโครงการเดินธุดงค์นะเดี๋ยวกลับจากอินเดียหลังวันที่20เป็นต้นไปจะเปิดโอกาสให้โยมได้ร่วมบุญนะโยมนะเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่มหาศาลเลยแหละนะโยมนะและทีนี้โยมตอนอุทิศบุญนั้นหากยิ่งรู้ชื่อรู้ที่อยู่ก็จะยิ่งดีเพราะจะถึงตัวเขาง่ายการอุทิศบุญนั้นนอกจากจะอุทิศแบบเจาะจงให้ตัวเขาและโยมต้องอุทิศบุญให้กับตัวเจ้าหนี้เทวดาประจำตัวเขาด้วยและเจ้ากรรมนายเวรของเขาด้วยให้โยมอธิษฐานดังนี้นะโยมนะข้าพเจ้าชื่ออะไรก็ว่าไปขอน้อมอานิสงส์ผลบุญทั้งหลายทั้งปวงนี้ขออุทิศบุญกุศลที่ทำในวันนี้รวมกับทุกๆชาติที่เคยทำมาเพื่ออุทิศบุญให้แก่ใครก็ว่าไปชื่อเจ้ากรรมนายเวรของเราแล้วก็เจ้าหนี้ของเราเจ้ากรรมนายเวรทั้งคนไก่ตัวเทวดาไก่ตัวสัตว์ใกล้ตัวและทุกสรรพสัตว์สรรพวิญญาณนะฮะอุทิศให้แก่เทพเทวดาที่รักษาตัวข้าทุกท่านดังกล่าวอุทิศให้แก่เทพเทวาอารักษ์พระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางที่สิงสถิตอยู่ในอาณาบริเวณที่พักอาศัยและสถานที่ทำงาน
ของทุกท่านดังกล่าวและอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่กำลังมาถึงตัวและจะมาถึงตัวของทุกท่านดังกล่าวขอน้อมอนิสงส์ผลบุญทั้งหลายทั้งปวงนี้เพื่อเป็นการชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมเศษเวรเศษกรรมและอโหสิกรรมในทางในกรรมทั้งหลายที่ทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินทำร้ายทำลายข่มเหงรังแกตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงทั้งคนใกล้ตัวสัตว์ใกล้ตัวเทวดาใกล้ตัวด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะในชาตินี้ภพนี้หรือภพชาติไหนๆก็ตามไม่ว่าจะด้วยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดีรู้ไม่รู้เท่าไม่ถึงการก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอทุกท่านได้โปรดอดโทษและอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในกรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถินหรือวิธีง่ายๆก็คือแผ่เมตตาครอบจักรวาลที่พระอาจารย์ว่านั่นแหละโยมขอให้วิบากกรรมชั่วทั้งหลายทั้งปวงของเราข้าพเจ้าทั้งหลายจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าที่เคยบำเพ็ญสั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงส่งผลสำเร็จโดยเร็ววันธุรกิจอาชีพการงานทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประกอบอยู่ดำเนินอยู่ขอให้เจริญก้าวหน้าเป็นไปด้วยความราบรื่นคล่องตัวประกอบการมีผลกำไรดีขอให้ข้าพเจ้าได้รับการยอมรับเชื่อถือจากคนรอบข้างทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสติปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตธุรกิจอาชีพการงานทั้งหลายทั้งปวงได้โดยง่ายสบายสบายให้สมบูรณ์บริบูรณ์ถึงพร้อมด้วยสุขภาพกายสุขภาพจิตและทรัพย์ปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงมีโอกาสสร้างบุญบารมีให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปนะได้สนับสนุนเกื้อกูลอุปถัมภ์ค้ำจนกิจการงานพระศาสนาให้มั่นคงเจริญรุ่งเรืองสืบไปการกระทำใดๆโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ปราศจากอุปสรรคขัดขวางทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีความสำเร็จตามมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการทั้งทางโลกและทางธรรมนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุให้ใช้วิธีนี้โยมนะครับทีนี้การขออโหสิกรรมนี้ขอให้ทำทุกครั้งเมื่อหลังจากสร้างบุญเสร็จนะโยมนะซึ่งบอกไปแล้วว่าเราสร้างบุญได้ในทุกวันทุกเวลาแบบไม่ต้องเสียเงินด้วยหรือจากการเสียเงินในการทำบุญหรือทำงานก็ได้ถือว่าเป็นการทำบุญถ้าเราทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นก็ถือว่าเราได้ทำธรรมทานแล้วบุญที่เกิดขึ้นก็อุทิศได้ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามโยมขอให้ตั้งใจทำดีทำให้ดีที่สุดเพื่อลูกค้าในทุกวันคิดแต่เรื่องดีๆในทุกนาทีที่ทำจะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความสุขก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญแล้วก็สามารถอุทิศบุญได้เช่นกันสำหรับคนที่จำข้อความยาวๆที่พระอาจารย์พูดมาเนี่ยไม่ได้นะก็ลองจดข้อความนะค่อยๆฟังค่อยๆจดเอานะฮะนะโยมนะหรือถ้าจำไม่ได้จริงๆจะกล่าวอะไรก็ได้โยมขอให้เราส่งบุญไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็ถือว่าทำได้ผลแล้วแล้วก็ขอให้มันทำในทุกๆวันนะจึงพยายามพาเราท่านทั้งหลายแผ่เมตตาครอบจักรวาลให้ได้ทุกคืนยิ่งทำมากก็จะได้ผลมากวันหนึ่งจะทำกี่ครั้งก็ได้โยมแต่ต้องหลังสร้างบุญทุกครั้งนะจึงจะเกิดผลฉะนั้นพระอาจารย์จึงเอามาแผ่หลังจากที่เราสวดมนต์ไงหลังจากที่เราฟังธรรมะเราก็ได้บุญแล้วแชร์ไปก็ได้บุญละสวดมนต์ก็ได้บุญละก็เลยพาเราท่านทั้งหลายได้มาแผ่ครอบจักรวาลนั่นเองฉะนั้นวันหนึ่งจะทำกี่ครั้งก็ได้แต่ต้องหลังสร้างบุญทุกครั้งจึงจะเกิดผลนะโยมนะเพราะหากไม่มีบุญแล้วจะเอาบุญที่ไหนไปอุทิศให้เขาเรื่องที่พูดทั้งหมดนี้ไม่ได้บอกให้เชื่อนะโยมนะแต่ขอท้าให้ทำโยมท้าให้พิสูจน์เลยว่าชีวิตต่อไปนี้จะดีจะสุขแล้วก็จะรวยได้หรือไม่นะฮะนี่คือการแก้ปัญหาเรื่องการเงินนะโยมนะ
ด้วยการขออโหสิกรรมแบบที่พระอาจารย์ว่านี่แหละทีนี้มาดูแก้ปัญหาเรื่องการงานเสร็จแล้วมาดูการเงินแบบเฉพาะหน้าอย่างฉับพลันนะโดยเฉพาะโยมที่มีปัญหาเรื่องการเงินมากๆนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นหนี้เป็นสินหรือหาเงินไม่ทันไม่พอใช้จ่ายก่อนอื่นต้องรู้ไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นเพราะในชาติหนึ่งชาติใดอาจจะเคยลบหลู่ผู้มีภูมิธรรมชั้นสูงนะโยมนะหรือไม่ก็ในชาตินี้นี่ได้ลบหลู่โดยไม่รู้นะฮะหรือไปสร้างกรรมสร้างเวรกับใครเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นด้วยการเบียดเบียนคนอื่นทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหรือไปภาคประโยชน์ปิดทางผู้อื่นไม่ให้ได้รับประโยชน์ที่เขาควรที่จะได้ซึ่งเจ้ากรรมนายเวรเขาเกิดแรงอาฆาตมากถ้าอยากจะให้ชีวิตนี้ไม่ขาดแคลนในเรื่องเงินอีกโยมอยากแก้ปัญหาเรื่องเงินอย่างเร่งด่วนให้ทำบุญด้วยการถวายของหรือทำบุญดังนี้นะโยมนะ1ถวายบาตรพระนะฮะนี่ก่อนเข้าพรรษาโยมวันที่15จะมีการอุปสมบทหมู่นะโยมนะเจ้าภาพก็คือพระอาจารย์แล้วก็ญาติธรรมของเรานี่แหละเดี๋ยวจะบอกบุญโยมได้สร้างบุญใหญ่บวชพระเข้าพรรษานะโยมนะแต่ก่อนที่จะบวชพระเข้าพรรษานี่วันที่1ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้เป็นบุญใหญ่เหมือนกันเป็นกำไรชีวิตเหมือนกันก็คือโครงการจาริกธุดงค์พระอาจารย์จะพาคณะสงฆ์สามเณรแม่ขาวไปเดินธุดงค์อยู่ทางภาคเหนือเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้โยมได้มีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างบารมีโยมสำหรับคนที่อยากจะแก้ไขเรื่องเงินอย่างเร่งด่วนนะโยมนะแก้ปัญหาเรื่องเงินอย่างเร่งด่วนให้ทำบุญด้วยการถวายของสิ่งเหล่านี้นะ1ถวายบาตรพระในบาตรให้ใส่ข้าวสารชนิดที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ใส่ให้เต็มแล้วเอาไปถวายพระสงฆ์โยมยิ่งมีโอกาสถวายกับพระที่มีเนื้อนาบุญสูงนี่จะยิ่งดีมากๆอานิสงส์ที่จะได้รับกรรมดีที่ทำจะส่งผลให้ชาตินี้ทำมาหากินการเงินที่ติดขัดก็จะคลายตัวต่อไปนี้เงินทองก็จะคล่องตัวไวนะโยมนะนี่ถวายบาตรนะแก้ไขปัญหาเรื่องใครที่มีปัญหาเรื่องเงินนะเงินขาดมือเงินติดขัดมีมาก็ต้องเสียมีมาต้องจ่ายมีเรื่องให้เสียโดยไม่ทราบสาเหตุก็ให้แก้ด้วยการถวายบาตรพระนะ2ก็ด้วยการถวายสังฆทานพร้อมด้วยข้าวสารโยมให้หนักกว่าน้ำหนักตัวเรานะโยมนะณปัจจุบันนะให้บวกอีก1กิโลกรัมเช่นหนัก45กิโลก็ให้ถวาย46กิโลกรัมนะถวายพร้อมสังฆทานอีก1ชุดจะถวายที่วัดไหนก็ได้หากทำหมดทีเดียวไม่ได้ก็ให้ทำทั้งหมดภายใน3เดือนแบ่งทำได้ที่สำคัญให้ถวายในเขตวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมเท่านั้นเพื่อให้มีเนื้อนาบุญสูงนี่นะใครที่มีปัญหาเรื่องเงินติดขัดเรื่องเงินขาดมือแล้วใครที่ติดขัดเรื่องเงินปัญหาเรื่องเงินขาดมือก็ให้ถวายสิ่งที่3ก็คือหมั่นทำบุญเป็นวัตถุทานที่หนุนขึ้นที่สูงจากพื้นดินเช่นแท่นประทับพระพุทธรูปเก้าอี้อาสนะสงฆ์รองเท้าเสื่อสาดเครื่องราชปูถนนสะพานอย่างนี้เป็นต้นนะก็คือถวายวัตถุทานที่หนุนขึ้นที่สูงจากพื้นดินนะฮะ4ก็ทำซุ้มประตูวัดหรือป้ายบอกทางไปวัดนี่ก็แก้ได้สำหรับใครที่เงินขาดมือ5ก็ได้การชำระหนี้สงอยู่เสมอเห็นกล่องบริจาคที่ไหนไม่ว่าเขาจะชักชวนสร้างบุญกุศลใดใช้ได้ทั้งนั้นโยมขอให้ใส่เงินลงไปเลยโยม1บาท5บาทก็ได้ทั้งนั้นแล้วอธิษฐานขอให้บุญที่ทำนี่เป็นการชำระหนี้สงนะเป็นการชำระหนี้สงนะโยมนะนี่คือวิธี5วิธีที่สำหรับใครที่การเงินการงานมีปัญหานะแนะนำให้โยมทำนะให้ทำใน5หัวข้อที่พระอาจารย์ว่านี่แหละโยมเพราะบางท่านนั้นอาจจะกรรมหนักมากๆแก้แบบทั่วๆไปไม่ได้ก็ต้องแก้ด้วยการกระทำเหล่านี้แหละโยมเมื่อทำแล้วก็พยายามอย่าเอากระเป๋าตังใส่กระเป๋ากางเกงแล้วนั่งทับโยมขอให้เปลี่ยนไว้ขอให้เปลี่ยนที่ไว้เสียโยมเพราะเงินหรือธนบัตรนั้นมีรูปพระเจ้าอยู่หัวพิมพ์อยู่
ซึ่งพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์นะโยมนะอย่าไปดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอันขาดนะฮะทีนี้โยมการอธิษฐานขอบุญจากครูบาอาจารย์ผู้ท่านผู้ทรงพระคุณความดีก็เป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเราเองนะโยมนะโดยพื้นฐานสำคัญเราต้องมีบุญร่วมกันกับท่านนะโยมนะซึ่งบุญเก่านั้นเราอาจจะไม่สามารถล่วงรู้ได้แต่เราสามารถทำได้ด้วยการเชื่อมบุญกับท่านด้วยวิธีดังนี้นะโยมนะก็คือทำบุญกับท่านข้อนี้ง่ายมากโยมถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่เราสามารถทำกับท่านได้โดยตรงทั้งการถวายกับตัวท่านเองหรือฝากคนอื่นไปถวายแทนแต่ถ้าละสังขารไปแล้วก็ให้อุทิศบุญถวายท่านเช่นหลวงปู่ทวดหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อสมเด็จโตอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นการเชื่อมบุญกับท่านและประการที่สองก็คือร่วมบุญกับท่านโยมนี่ที่พระอาจารย์เป็นสะพานบุญพาโยมทำนั่นทำนี่นั่นแหละโยมเรื่องนี้ง่ายมากโยมเพียงเราไปร่วมสร้างบุญกับท่านหรือเมื่อทราบข่าวตามหนังสือพิมพ์ตามเฟซบุ๊กตามสื่อต่างๆอินเทอร์เน็ตก็บริจาคเงินหรือสิ่งของไปให้ท่านทางธนาคารหรือไปรษณีย์แล้วก็วิธีต่อมาก็คืออนุโมทนาในบุญที่ท่านทำที่พระอาจารย์บุญสำเร็จแล้วนะโยมนะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะแบบนี้แหละโยมที่พระอาจารย์พูดอยู่ประจำหรือเมื่อเราเห็นหรือทราบข่าวว่าท่านสร้างบุญกุศลแล้วเราก็ยินดีในบุญที่ท่านทำเพียงกล่าวอนุโมทนาบุญที่ท่านทำเราก็ได้บุญแล้วโยมนะฮะแต่ไม่เท่าที่ท่านทำเพราะเราไม่ได้สร้างเองนะฮะโดยเฉพาะให้เราอธิษฐานแบบนี้โยมข้าพเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรก็ว่าไปขอน้อมเอาบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากกล่าวชื่อของทานอย่างเช่นถวายปัจจัยทรัพย์สินเงินทองถวายกฐินผ้าบาหรือสิ่งของอย่างนี้เป็นต้นก็ว่าไปตลอดจนการให้อภัยทานให้ธรรมทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาในครั้งนี้หรือวันนี้เมื่อเวลาเท่าไหร่ก็ว่าไปสถานที่ไหนก็ว่าไปนะในกรณีที่ไม่ได้กล่าวอุทิศในสถานที่ทำบุญนั้นแต่กลับมากล่าวอุทิศในที่พักหรือในบ้านเรืองภายหลังก็ว่าไปอุทิศให้แก่ก็กล่าวอุทิศตามปกตินั่นแหละโยมขออานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นพระว่าปัจจัยให้ข้าพเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรหรือผู้อื่นในกรณีอุทิศให้ผู้อื่นนะปรารถนาสิ่งใดก็ว่าไปโยมโดยต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมนะโยมนะที่เพื่อความสำเร็จต่างๆให้ธุรกิจการงานราบรื่นมีผลกำไรดีให้คิดดีพูดดีทำดีต่อกันสนับสนุนกันขอให้หายเจ็บหายไข้ได้ป่วยให้ผลจากภาวะทุกข์ทั้งหลายปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ก็ระบุบอกไปเลยโยมอย่างละเอียดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญก็ว่าไปนะฮะโยมการอนุโมทนาบุญท่านผู้ที่ทรงพระคุณความดีนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกครูบาอาจารย์นี่อนุโมทนาสาธุสาธุข้าพเจ้ากับผมดิฉันหรือหนูลูกก็ว่าไปตามแต่จะสะดวกเรียกขอโมทนาในบุญบารมีพระคุณความดีทั้งหลายทั้งปวงของของใครที่เป็นอาจารย์เราก็ว่าไปบุญบารมีพระคุณความดีใดๆที่พระอาจารย์ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าหรือจะกับผมดิฉันหรือหนูลูกก็ว่าไปโยมตามแต่โยมจะสะดวกขออนุโมทนาในบุญกุศลคุณงามความดีนั้นทั้งหมดและขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในบุญบารมีความดีของพระอาจารย์นั้นด้วยเทอญว่าไปนะทำใดที่พระอาจารย์ได้ถึงที่สุดแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงธรรมนั้นเจริญตามรอยพระอาจารย์ด้วยเทอญสาธุสาธุก็ว่าไปใช้ได้กับทุกพระองค์นะโยมนะพระทุกองค์นะฮะทุกท่านที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ละสังขารไปแล้วหลังจากนั้นโยมถ้าเราจะขอพรเพื่อความสำเร็จต่างๆก็ให้ว่าไปโดยเป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบธรรมนะโยมนะโมทนาสาธุสาธุข้าพเจ้าก็ว่าไปนะฮะขอโมทนาในบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งปวงของพระอาจารย์พระครูธรรมธรประเสริฐก็ว่าพระครูนั่นพระครูนี่ก็ว่าไปบุญบารมีความดีใดๆที่พระครูที่พระอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้านะขอโมทนาบุญบารมีความดีทั้งหมดแล้วขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญบารมีความดีกับท่านด้วยเทอญก็ว่าไปนะฮะก็ให้ใช้วิธีแบบนี้นะโยมนะและทีนี้ญาติโยมสาธุชนอยากจะบอกถึงเคล็ดวิชาที่แก้ไขแบบเร่งด่วนสุดๆนะ
ใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินการงานโยมสำหรับท่านที่ดวงตกแล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินอย่างหนักนั้นนอกจากที่แนะนำไปข้างต้นแล้วโยมขอแนะนำเพิ่มเติมถ้าอยากจะให้ชีวิตดีขึ้นแบบทันตาเห็นให้โยมได้ทำดังนี้นะต้องสวดมนต์พระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอย่างน้อยวันละ9จบในทุกวันและถ้าทำได้วางเมื่อไหร่ก็ให้สวดเมื่อนั้นถ้าติดขัดการเงินแบบหนักหนาสาหัสการเจียนจะตายเสียให้ได้ก็ให้ตั้งใจท่องพระคาถาวันละ108จบนะโยมนะคาถาเงินล้านนี่แหละโยมที่สำคัญมากๆก็คือในเวลาที่ท่องนั้นโยมห้ามเอาจิตไปคิดถึงเรื่องเงินแบบให้ได้มาเร็วให้ถูกหวยให้มีลาภใหญ่หรือความโลภอะไรก็ตามเพราะกรรมทางใจไม่ดีเหล่านั้นโยมจะเป็นหน่วงกรรมดีและสิ่งที่ควรได้ต้องปล่อยใจให้สบายสบายคิดว่าเป็นการสวดเพื่อโมทนาพระคุณความดีของหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็พอหรือต้องใส่บาตรทุกวันหรือหมั่นทำบุญทุกวันไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาแล้วก็อุทิศบุญให้กับหลวงพ่อเงินนะเงินไหลมาเทมานะพระพุทธเจ้าปางอุ้มบาตรที่อยู่ที่วัดนั่นวัดนี่ก็ว่าไปหาไม่โอกาสก็ไปไหว้นิยมนะไปขอพรแล้วก็อุทิศบุญให้กับพรหมเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะแล้วก็อุทิศเพื่อโมทนาคุณงามความดีให้เทวดารักษาตัวเทวดาดูแลบ้านและร้านค้าสถานที่ทำงานอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรแบบเฉพาะเจาะจงถ้ามีเรื่องใดก็ต้องแก้ไขเร่งด่วนก็ให้กล่าวถึงเจ้ากรรมนายเวรแบบนั้นเลยโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้ตกงานอยู่ในขณะนี้หรือโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องเงินอย่างหนักในขณะนี้หรือโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้เกิดปัญหาทางการค้าอย่างรุนแรงในขณะนี้อย่างนี้เป็นต้นหรือให้รักษาศีล5เท่าชีวิตเท่าที่ทำได้นะโยมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศีลข้อที่4แล้วก็ศีลข้อที่5ต้องถือสัจจะห้ามผิดคำพูดเป็นอันขาดคำพูดนี้สำคัญมากนะโยมนะแม้แต่มหาโจรยังถือข้อนี้เป็นอันดับแรกเลยและห้ามกินเหล้าเมายาทั้งสิ้นเพราะถ้าผิดศีล2ข้อนี้แล้วโยมถือว่าเป็นกรรมตรงที่จะไปขัดขวางเรื่องดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตไม่ให้เกิดขึ้นเลยนะฮะแล้วก็เมื่อสวดพระคาถาเสร็จแล้วก็ให้อธิษฐานจิตนะดังนี้ก็คือขอบุญบารมีแห่งพระคาถาหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาหลวงพ่อปานวัดบางนมโพหลวงพ่อฤาษีลิงดำปู่ดลบันดาลให้ตามที่เราปรารถนานะโยมให้เกิดขึ้นนะและต้องเป็นที่เป็นเรื่องเดียวนะโยมนะถ้าเรื่องเงินก็เงินจำนวนเท่าไหร่ก็เท่านั้นเรื่องการค้าก็การค้าอย่าไปมั่วไปหมดโยมเมื่อได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งค่อยขอเรื่องต่อไปที่ต้องการอีกทั้งห้ามบนบานติดสินบนเด็ดขาดนะโยมนะโดยเฉพาะวิธีนี้โยมใช้ได้ผลมากมายทั้งคนที่ตกงานหางานทำไม่ได้คนที่เป็นหนี้เป็นสินแทบฆ่าตัวตายคนที่สิ้นหวังในชีวิตรอดมาแล้วทั้งนั้นแต่ต้องทำจริงอย่าทำเล่นโยมหากเราทำได้ครบทุกประการที่ครูบาอาจารย์นะท่านวางเอาไว้หรือแม้แต่อาตมาภาพแนะนำแล้วรับรองว่าเราทุกท่านนี่จะได้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วยตัวของเราเองในเวลาไม่นานนักนะโยมนะให้โยมได้ทำให้โยมได้ปฏิบัติโดยเฉพาะให้สวดพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำก่อนสวดพระคาถานี้ก็ตั้งจิตให้นิ่งท่องนโม3จบนั่นแหละโยมจำปติชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาก็ว่าไปจนจบนั่นแหละโยมนะฮะสวดทุกวันอย่างน้อย9จบนะโยมนะถ้าดวงตกหนักมากหรือการเงินติดขัดการค้ามีปัญหามีแต่เรื่องเร็วๆและร้ายนะก็ให้สวด108จบหรือมากได้ตามกำลังศรัทธาคาถาบทนี้กล่าวไว้ในบทแรกแล้วว่าแต่ขออนุญาตนำลงมาพูดให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังนะโยมนะคาถาตัวนี้นะครับทีนี้โยมการอธิษฐานพิเศษเมื่อดวงตกก็ตามนะโยมนะก็คือใครที่ดวงตกชีวิตมีปัญหาให้โยมอธิษฐานดังนี้ก็คือจุดธูป39ดอกบริเวณที่โล่งแจ้งนอกชายคาบ้าน
ช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยให้จุดได้นะ39ดอกตั้งนโม3จบโยมตั้งจิตให้นิ่งแล้วอธิษฐานดังนี้ข้าพเจ้าชื่ออะไรก็ว่าไปนามสกุลอะไรอายุกี่ปีนะถ้าเปลี่ยนชื่อก็ให้หลายชื่อก็ให้กล่าวชื่อเดิมขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤาษีเลียงดำอีกทั้งเทวดาที่คุ้มครองแล้วท่านเท้าพญายมราชนะจงได้โปรดสงเคราะห์ระงับกรรมที่เป็นอกุศลที่มาตัดรอนชีวิตอายุนะการเงินการงานความสุขในครอบครัวไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ข้าพเจ้ามีโอกาสสำเร็จประโยชน์ในทุกสิ่งเพื่อที่จะได้บำเพ็ญบารมีทานศีลภาวนาในการอันควรและขอให้บริวารอยู่ในปกครองอุปสรรคในกิจการงานจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าให้โยมใช้แบบนี้โยมหากเราท่านทั้งหลายฟังแล้วเข้าใจทั้งหมดแล้วลงมือทำนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าทำได้ครบถ้วนถูกต้องต่อให้ดวงตกมีปัญหาเรื่องเงินแค่ไหนเราก็แก้ไขได้ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความเจริญหลั่งไหลมาแบบไม่ขาดสายนะโยมนะให้เราทำแบบนี้แล้วก็อยากจะแนะนำอีกนะโยมนะโดยเฉพาะวันนี้โอ้ 2,300 กว่าท่านเนาะที่เข้ามาฟังฝากแชร์ด้วยนะโยมนะคนละ100แชร์100กลุ่ม100บุคคลเป็นการบูชาธรรมพระอาจารย์ในค่ำคืนนี้ส่วนโยมท่านไหนที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามเพจใบบุญพระอาจารย์ก็รบกวนไปกดติดตามให้หน่อยท่านจะไม่พลาดธรรมะดีๆแบบนี้เป็นประจำทุกคืนนะพระอาจารย์มานั่งไลฟ์สดทางเพจนี้ใบบุญนี่แหละภาษาไทยนี่แหละภาพประจำตัวคือตัวนั่งรูปประจำตัวพระอาจารย์นะใส่จีวรสีแดงแล้วก็มีโลโก้ใบบุญข้างๆเหมือนที่พระอาจารย์ปักหมุดนั่นแหละไปกดถูกใจไว้เลยสัญญมท่านไหนที่อยากจะเข้ารายกลุ่มก็แอดเป็นเพื่อนพระอาจารย์เข้ามาก่อนทาง ID ไลน์ที่พระอาจารย์ขึ้นให้เสร็จแล้วโยมก็ทักมาว่าอยากเข้ารายกลุ่มเดี๋ยวจะดึงโยมเข้ากลุ่มใบบุญกลุ่มที่13นะครับส่วนใครที่จะร่วมบุญเดินธุดงค์นะโยมนะเดี๋ยวหลังจากที่พระอาจารย์กลับมาจากอินเดียก่อนหลังวันที่20เป็นต้นไปจะมาบอกบุญในการที่จะเชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้สนับสนุนโครงการเดินธุดงค์นะโยมนะอยากจะแนะนำญาติโยมญาติธรรมอีกนะโยมนะโดยเฉพาะวิธีการทำให้ตนเองนั้นดวงดีแล้วก็เกิดปฏิหารแบบง่ายๆนะโยมการที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความสุขความเจริญหรือทำให้ตัวเองนั้นดวงดีและเกิดปฏิหารแบบง่ายๆก็คือประการที่หนึ่งโยมต้องเป็นผู้ที่ให้ทานแบบสม่ำเสมอนะเจอคนบอกว่าวันๆแทบไม่มีกินอยู่แล้วจะเอาอะไรไปให้ทานอีกนะครับหลายคนบอกว่าอย่างนี้นะซึ่งในความจริงแล้วโยมการให้ทานไม่ได้หมายถึงเงินเพียงอย่างเดียวนะแต่แบ่งออกเป็นอามิตรทานธรรมทานอภัยทานนะใน2ประเภทหลังนี้เป็นการทำทานที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวที่ได้มหาบุญกุศลสูงขึ้นนะฮะอามิตรทานก็คือการให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเป็นการแบ่งปันการเสียสละสิ่งของของตนเองให้ผู้อื่นด้วยการมุ่งสงเคราะห์อนุเคราะห์บ้างมุ่งตอบแทนพระคุณบ้างมุ่งบุญกุศลบ้างมุ่งสร้างบารมีบ้างซึ่งจะหมายถึงวัตถุที่เป็นทานหรือทานวัตถุก็มีอยู่10อย่างด้วยกันนั่นก็คืออาหารน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะมาลัยหรือดอกไม้ของหอมธูปเทียนเครื่องรูปไร้สบู่เป็นต้นที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปหรือว่าไฟฟ้าซึ่งในสมัยนี้นิยมใช้เป็นเงินนะโยมนะเพื่อไปซื้อหาวัตถุทานนั้นก็ถือว่าไม่ได้เป็นการผิดแต่ประการใดดูที่เจตนาเป็นสำคัญอามิตรทานเป็นเหตุให้ได้มนุษย์สมบัติแล้วก็สวรรค์สมบัติเป็นเหตุให้ครองใจคนยึดเหนี่ยวน้ำใจกันไว้ได้การให้ธรรมทานนั้นโยมคนในยุคนี้นี่ขาดความเข้าใจดีพอก็มักจะนึกไปถึงการทำหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์ออกแจกจ่ายเท่านั้นซึ่งในความหมายของธรรมทานนั้นกว้างมากโยมแล้วก็หมายถึงการให้ความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็มีประโยชน์แก่ผู้อื่นทั้งทางโลกและทางธรรมหรือแม้แต่การแชร์ธรรมะของพระอาจารย์ไปทุกคืนนี้ก็เป็นธรรมทานสำหรับทางโลกหรือวิทยาทานทางโลกนั้นโยมก็เป็นการสอนให้ความให้เกิดความรู้ความสามารถในเชิงศิลปศาสตร์นะเพื่อนำไปประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความสะดวกสบายทุกอย่างมีความยินดีเต็มใจที่จะสอนอยากให้คนอื่นเจริญ
มีปัญญาใช้นำทางชีวิตที่ถูกต้องสำหรับทางธรรมหรือวิทยาทานทางธรรมนั่นก็คือการให้ความรู้ที่เป็นธรรมะนั้นยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ประเสริฐด้วยเหตุที่ว่าการดำเนินชีวิตของแต่ละคนนั้นหากขาดเสียซึ่งหลักธรรมในการดำเนินชีวิตโยมพระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำขาดอะไรก็ขาดได้แต่ถ้าเธอขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกกว่าจะสำนึกแล้วมันจะเศร้าสัตว์โลกจะทุกโศกไม่เบาเพราะพวกเขามองเห็นศีลธรรมไม่จำเป็นนะถ้าหากขาดซึ่งหลักธรรมในการดำเนินชีวิตก็จะพบแต่ความทุกข์เดือดร้อนผิดหวังตลอดไปนั่นเองทีนี้โยมต่อเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมก็ย่อมเกิดความเจริญงอกงามในชีวิตของตนนะทำให้จิตใจปลอดโปร่งสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนะในที่สุดก็จะทำให้รู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้สำหรับการให้อภัยทานนั้นโยมเชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจกันดีว่าเป็นการให้อภัยต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายคำว่าสรรพสัตว์นั้นก็รวมถึงเทวดาคนสัตว์เดรัจฉานดวงจิตวิญญาณด้วยไม่ได้หมายถึงแค่สัตว์แบบที่เราเข้าใจกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พระอาจารย์จะพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอภัยทานเกี่ยวกับเรื่องความโกรธนะการให้อภัยทานนั้นเป็นการไม่ถือโทษโกรธเคืองในการล่วงเกินของผู้อื่นไม่มีเวรไม่ผูกเวรกับผู้ใดทั้งยังมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นนิดหากเรานั้นเป็นผู้ที่มีใจเบิกบานไม่ยึดโทษถือโทษยินดีและพร้อมให้อภัยจะทำให้ใจนั้นมีกำลังมากทำอะไรก็ไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้การให้อภัยนั้นโยมอาจจะยากสำหรับบางคนนะต้องอาศัยการฟังธรรมประพฤติธรรมบ่อยๆจนเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการให้อภัยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังนะแล้วจะทำให้อภัยนั้นได้ง่ายโยมนะแล้วขอแนะนำแนวทางที่จะทำให้เราได้ให้อภัยต่อผู้อื่นได้ง่ายโดยขอให้โยมได้ยึดพรหมวิหาร4มาเป็นตัวช่วยก็คือมีเมตตากรุณามุทิตาหรือความยินดีแล้วก็สุดท้ายถ้าไม่ไหวจริงๆขอให้อุเบกขาหรือวางใจให้เป็นกลางนิ่งเฉยนะฮะจะช่วยให้เราให้อภัยได้ง่ายพูดให้โยมเข้าใจสั้นๆก็คือถ้าอยากเป็นคนดวงดีก็ต้องทำทานให้หม่ำเสมอให้สม่ำเสมอทั้งวัตถุทานนะอภัยทานและธรรมทานอย่าให้ขาดบุญกุศลที่เกิดจากทานนี้ก็จะหนุนนำให้พบกับความสุขความเจริญไม่ขาดสนไม่ขาดแขนนะหากเจออุปสรรคใดๆก็จะผ่านไปได้ด้วยบุญที่ทำมานะนี่คือประการที่1ทีนี้ประการที่2โยมนะต้องเป็นผู้ที่รักษาศีล5อย่างเคร่งครัดนะโยมนะเพราะการรักษาศีล5นั้นเป็นเรื่องกำลังพื้นฐานในการที่จะนำไปสู่การเป็นคนดวงดีตลอดกาลเป็นการล้างชำระจิตใจให้สะอาดชำระให้ตนนั้นเป็นสิริเป็นมงคลเป็นภาชนะที่สะอาดหมดจดเพื่อรองรับความเป็นมงคลสิ่งที่ดีงามที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตสำหรับวิธีการรักษาศีลให้ถูกต้องและให้ได้ผลโยมฟังดีๆนะเราต้องมีการสมาทานศีลการสมาทานก็คือการรับเอาเข้ามาเพื่อปฏิบัติด้วยการแสดงเจตนาหรือตั้งใจเริ่มด้วยการบอกกล่าวโดยเปล่งวาจาหรือว่าในใจก็ได้โยมการสมาทานศีลหากเป็นอย่างทางการแล้วโยมก็ทำได้ด้วยวิธีเราไปขอราตนาศีลแล้วก็รับสมาทานศีลจากพระภิกษุโดยตรงนั่นเองนั่นเป็นรูปแบบตามพิธีการนะซึ่งกระทำเมื่อเรามีงานบุญหรือพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆโดยพระสงฆ์จะให้ศีลเป็นภาษาบาลีแต่เพื่อความลงใจที่มากขึ้นโยมนะฮะเราต้องรู้จักแล้วก็เข้าใจความหมายหรือคำแปลในศีลแต่ละข้อด้วยนะโยมนะแต่การไปรับศีลของพระโดยทั่วไปนั้นเรามักไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำกันนอกจากการไปทำบุญที่วัดจิตก็เลยอาจจะไม่ได้ระลึกถึงศีลอยู่สม่ำเสมอดังนั้นโยมวิธีการที่สะดวกที่สุดก็คือให้เราตั้งใจสมาทานศีลเองโดยการทำในที่พักอาศัยหรือบ้านของเราก็ได้จะกระทำต่อหน้าพระรัตนตรัยทำเองนะเบื้องหน้าหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาถ้าไม่มีก็ให้ตั้งจิตเอาเองก็ได้ในสถานที่อันควรแล้วควรสมาทานศีลให้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ค่ำนะโยมนะ
ซึ่งในความจริงแล้วโยมกระบวนการสมาทานศีลนั้นใช้เวลาไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำแต่เกิดผลดีมหาศาลต่อชีวิตโยมแค่5นาทีในแต่ละครั้งในทุกวันคนที่อยากมีความสุขความเจริญจะทำไม่ได้เชียวหรือฉะนั้นโยมให้ตั้งใจว่าจะรักษาศีลให้ดีที่สุดในแต่ละวันเริ่มในเวลาเช้าเมื่อตื่นนอนรู้สึกตัวก็ให้ทำเลยโยมก่อนที่จะไปทำงานหรือศึกษาเล่าเรียนทำธุรกิจประจำวันต่างๆนะฮะให้เราสมาทานศีลเลยส่วนเวลาค่ำก็ให้ทำก่อนนอนทุกๆวันในระหว่างวันถ้ารู้ตัวละเมิดศีลผิดศีลในข้อใดข้อหนึ่งให้รีบสมาทานศีลใหม่หมดทุกข้อทันทีแล้วก่อนที่จะสมาทานศีลในตอนค่ำให้เราตรวจดูศีลอีกครั้งหนึ่งหากเห็นว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ดีแล้วก็โมทนาสาธุกับตนเองแล้วขอน้อมถวายบุญกุศลอันเกิดจากการที่เรารักษาศีลมาได้สมบูรณ์บริสุทธิ์ดีแล้วในวันนี้บูชาพระรัตนตรัยอธิษฐานให้ผลบุญนี้เป็นพละหรือว่ากำลังปัจจัยให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาก็จะเป็นเรื่องประพฤติปฏิบัติชอบนะฮะและสิ่งที่เราปรารถนาอันชอบก็ว่าโทรเข้ามานะโยมนะแต่ถ้าหากเราตรวจดูแล้วเห็นว่าบกพร่องผิดพลาดในศีลไปก็ให้อโหสิกรรมให้กับตนเองไม่ต้องไปเสียใจหรือวิตกกังวลกับสิ่งที่ผิดพลาดบกพร่องไปแล้วและให้ตั้งใจว่าในครั้งต่อไปวันต่อไปเราจะทำให้ดีที่สุดนะฮะในการรักษาศีลและพยายามระมัดระวังไม่ให้มีการผิดพลาดบกพร่องขึ้นอีกให้หมั่นทำหมั่นตรวจสอบเป็นประจำทุกวันโยมนะเมื่อทำอย่างนี้นะฮะเป็นประจำทุกวันแล้วศีลของเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจนเรามีศีลมั่นคงซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของอริยบุคคลขั้นต้นก็คือพระโสดาบันการมีศีลมั่นคงโยมก็คือจะไม่มีการผิดหรือละเมิดศีลนะอีกต่อไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบหรือบีบคั้นอย่างไรก็ไม่อาจจะไปละเมิดศีลหรือผิดศีลได้จนแม้กระทั่งสามารถยอมสละชีวิตได้เพื่อไม่ให้ผิดศีลเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วโยมจะได้มีการสมาทานศีลหรือไม่ก็ตามก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะศีลได้เข้าไปอยู่ในจิตใจแล้วอย่างแท้จริงเรียกว่ามีสติสมบูรณ์ในศีลแล้วนั่นเองหากถามว่าถ้าเรามุ่งมั่นจะรักษาศีล5ให้มั่นคงแล้วเราจำเป็นต้องสมาทานศีลไหมตอบว่าจำเป็นโยมเพราะอานิสงส์ของศีลนั้นเกิดจากจิตที่ตั้งใจก็คือเจตนางดเว้นการเบียดเบียนการอยู่เฉยๆโดยไม่ได้แสดงเจตนางดเว้นจากการเบียดเบียนจึงไม่ได้เป็นการรักษาศีลเหมือนคนป่วยที่นอนโรงพยาบาลไม่ได้ไปทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งนี่ก็ไม่ใช่ว่ารักษาศีล นะฉะนั้นการที่จะรักษาศีลเนี่ยต้องสมาทานก่อนเป็นแต่เพียงยังไม่ได้ไปทำผิดศีลเท่านั้นนะดังนั้นโยมจึงยังไม่ได้รับอานิสงส์ในส่วนของการรักษาศีลแต่อย่างใดนะพระอาจารย์พูดไปแล้วก็คือคนเจ็บป่วยที่นอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลที่เขาไม่ได้ลึกถึงศีลเลยแต่เขาก็ไม่ได้ละเมิดศีลหรือทำผิดศีลเลยแม้แต่ข้อเดียวนั่นก็ยังไม่ได้ถือว่าเขาผู้นั้นรักษาศีลหรือถือศีลแต่อย่างใดก็เพราะเขาไม่ได้มีเจตนางดเว้นจากการเบียดเบียนนะนั่นเองการที่จะเป็นผู้ที่มีเจตนางดเว้นจากการเบียดเบียนได้ตลอดเวลาทุกขณะจิตคือการมีศีลมั่นคงแล้วก็ต้องมีวิธีการเพื่อที่จะให้จิตระลึกถึงศีลได้โดยเริ่มต้นจากการสมาทานศีลก่อนนั่นเองนะฮะศีลจึงเป็นเรื่องสำคัญมากของการประพฤติปฏิบัติที่มักจะมองข้ามกันดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังปฏิบัติกันได้ยากนะฮะต้องมีกำลังใจและสติปัญญานะฮะก็ทำด้วยความอดทนหมั่นเพียรหากศีลไม่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนี่ก็ป่วยการอันในอันที่จะไปศึกษาประพฤติปฏิบัติเรียนรู้ธรรมะขั้นสูงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะโยมนะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะก็ให้เราท่านทั้งหลายได้ทำแบบนี้นะหรือแม้แต่ใครที่ดวงตกมากๆโยมนะพระอาจารย์อยากจะบอกวิธีนะแก้ดวงตกแบบเร่งด่วนสุดๆนะ
ถ้าคิดว่าตนเองมีวิบากกรรมไม่ดีมาส่งผลอย่างหนักหนามาทุกทิศทุกทางของชีวิตทำอะไรก็ติดไปหมดและต้องให้พ้นจากอุปสรรคจากทุกนั้นโดยเร็วนะต้องการอยากให้มันพ้นจากอุปสรรคและทุกนั้นโดยเร็วอยากขอบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่คุ้มครองบ้านเรือนเทวดาประจำตัวช่วยเหลือแบบเร่งด่วนก็ให้ยอมปฏิบัติดังนี้นะ1และถวายน้ำสะอาดทุกวันหน้าพุทธรูปประจำบ้านนะประจำสถานที่ทำการค้าศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราตั้งไว้ในบ้านแล้วขอพรให้ท่านช่วยให้บอกทุกเรื่องที่เราต้องการจะให้ท่านช่วยแต่ห้ามบ่นบานเด็ดขาดนะยอมนะไปขอความช่วยเหลืออย่าไปทำให้ท่านมีกิเลสหรือมีจิตตกตามเราเพราะนอกจากท่านจะไม่ช่วยแล้วเราอาจจะซวยซ้ำเข้าไปอีกแล้วประการต่อมาก็ต้องรักษาศีล8ในเวลา5วันหรือ7วันและหลังจากนั้นก็ให้ตั้งใจตั้งสัจจะที่จะถือศีล5ตลอดชีวิตถ้าทำได้นะหรือตั้งกำหนดไว้1เดือน3เดือนก็ว่าไปแต่ต้องทำให้ได้นะหากวันใดทำผิดศีลหรือว่าศีลขาดไม่ว่าข้อไหนก็ให้รีบสมาทานใหม่ทันทีให้รักษาศีล นะฮะแล้วประการต่อมาก็ต้องไหว้พระสวดมนต์บูชาพระทุกวันและทำสมาธิต่อประมาณ10นาทีขึ้นไปเมื่อเสร็จแล้วให้แผ่เมตตาครอบจักรวาลตามแบบฉบับที่พระอาจารย์บอกเป็นการแผ่เมตตาให้ตนเองเทวดาประจำตัวเทวดาที่รักษาบ้านเรือนและที่ทำการค้าผู้อื่นและเจ้ากรรมนายเวรด้วยบทนี้มันจะควบคุมไปหรือถ้ามีทุนทรัพย์ก็ให้ถวายเครื่องสังฆทานแก่พระสงฆ์ถ้าเจอเรื่องหนักๆจนคิดว่าจะไปไม่ไหวแล้วในชีวิตให้ถวายให้ครบ3ครั้งใน1เดือนสิ่งของที่ถวายประกอบไปด้วยพระพุทธรูปขนาด5นิ้วผ้าไตรจีวร1ชุดเครื่องใช้พระประจำเครื่องใช้ประจำวันของพระสงฆ์อาหารคาวหวานรวมถึงยารักษาโรคถ้าไม่มีเงินก็ให้ไปวัดที่มีการทำสังฆทานวนโยมนะแบบที่พระท่านจัดเตรียมเอาไว้แล้วถวายท่าน1บาท5บาทก็ได้บุญครบถ้วนเหมือนกันนะฮะแล้วถ้าอยากให้บุญหนุนชีวิตนี้ไม่ให้ตกต่ำอีกก็ให้เป็นผู้ที่จะให้เป็นผู้จัดเตรียมเครื่องวนสังฆทานที่ถวายนะฮะประกอบพุทธรูปประจำวันเกิดของเราขนาด5นิ้วผ้าไตรจีวร1ชุดเครื่องใช้ประจำวันของพระสงฆ์ยารักษาโรคและซองเปล่าไปถวายกับพระสงฆ์นะฮะกราบเรียนท่านว่าขอให้เครื่องวนสังฆทานที่ถวายนี้เป็นต้นบุญนะเพื่อให้คนที่เดือดร้อนไม่มีเงินนั้นได้มาทำบุญกับพระสงฆ์ท่านเคสนี้โยมเป็นบุญสุดยอดของบุญนะเพราะจะทำให้เราเพิ่มบุญทุกครั้งที่มีคนมาทำบุญมาบูชาไปทำบุญต่ออานิสงส์แห่งบุญก็จะทำให้เรามีโชคแบบไม่คาดคิดทำการงานอะไรก็จะสำเร็จมีความสุขความเจริญตลอดไปไม่ใช่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นนะโยมนะแต่บุญจะติดตามตัวไปถึงภพทุกชาติที่พระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำว่าบุญนี่มันจะเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญมันจะเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาให้ชีวิตสดใสแม้ชีพรับดับรุ่งไปบุญยังส่งให้ถึงสุขาวดีนั่นเองฉะนั้นเอาแหละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายโอ้เหลือบดูนาฬิกานะก็คงจะเห็นสมควรแก่เวลาแล้วแหละกับการพูดธรรมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาพูดต่อนะโยมนะอย่าลืมเข้ามาฟังเด้อรับพรอนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมะก่อนนอนพร้อมทั้งได้ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ร่วมกันเผยแผ่ธรรมไปด้วยกันอนุโมทนาบุญกับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขทุกความคิดเห็นเป็นกำลังใจอย่างดียิ่งให้กับพระอาจารย์เลยขอผลบุญที่ทำในค่ำคืนนี้หรือความดีที่ทำในข้างไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจิตแจ่มใสร่มเย็นเป็นสุขกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกประการเทอญสาธุกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันแล้วก็จะได้กราบพระห้าหน
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบเตรียมกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบคุณบิดามารดากราบคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันหนึ่งครั้งเจ้าค่ะสาธุ